ไปต่อกันที่สำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะจัดการแข่งขันกีฬาสกรสุพรรณบุรีเกมครั้งที่1ประจำปี2567ว่าที่ร้อยเอกวิสารปัญญาชุนรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสกรสุพรรณบุรีเกมครั้งที่1ประจำปี2567 ณสนามกีฬาโรงเรียนการจนาพิเศษวิทยาลัยสุพรรณบุรีโดยมีหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรีผู้บริหาสรสกรจังหวัดในพื้นที่ใกล้เคียงร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดค่ะ สำหรับการจัดการแข่งขันกีฬาสการสุพรรณบุรีเกมมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรในสังกัดมีทักษะด้านกีฬาส่งเสริมสุขภาพอนามัยกายใจให้สมบูรณ์แข็งแรงมีน้ำใจเป็นนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยมีความสมัครสมานสามคัคคีห่างไกลจากสารเสพติด และร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีในสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมสืบไปจากนั้นว่าที่ร้อยเอกวิสารปัญญชุนได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดําเนินงานของสํานักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสุพรรณบุรีและศูนย์การเรียนรู้ตําบลสาลาขาวพร้อมให้กําลังใจข้าราชการบุคลากรเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่โดยมีนายโกเมนจินาวัน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสุพรรณบุรีและคณะร่วมให้การต้อนรับค่ะ